วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับต้องขอแสดงความยินดีฮะกับกลุ่มของ The One Enterprise มากครับเพราะว่าได้คว้ารางวัลครับถึง6รางวัลฮะในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพจากเวทีครับมายา Entertain Award 2022 6รางวัลใหญ่ครับงานนี้ต้องบอกเลยฮะว่าทั้ง4หนุ่ม The Star Idol นะครับน้องบูมน้องภูมิน้องกรและน้องโอครับได้มีโอกาสไปขึ้นโชว์เปิดงานครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยเริ่มต้นโชว์นะฮะด้วยเพลง2ใจครับเพลงจากละครวันทองก่อนที่ทั้ง4หนุ่มนี้จะปิดท้ายโชว์ครับด้วยเพลงถ้าเธอยังไหวซึ่งเพลงนี้ฮะแชมป์ The Star Idol ครับอย่างน้องบูมสารัตน์ครับร้องเอาไว้เป็นเพลงจากละครใต้ล่าด้วยครับให้ได้ฟังกันแบบสดๆครั้งแรกบนเวทีนี้เลยครับจ๋าพอมาไปฟังกันหน่อยฮะของเพลงถ้าเธอยังไหวจากละครใต้ล่าซึ่งละครใต้ล่าเนี่ยก็คือเรื่องที่เราจะได้ดูคืนนี้เป็นตอนแรกใช่และจะได้คุยกับน้องต่อในท้ายรายการด้วยนะครับทีนี้คุณผู้ชมมาดูการประกาศผลรางวัลกันหน่อยนะครับที่กลุ่ม The One Enterprise กวาดมาได้6รางวัลใหญ่ด้วยกันมีอะไรบ้างเริ่มต้นรางวัลแรกก่อนเลยครับกับนักแสดงสาวสวยของเรากรีนอัศดาพรคว้ารางวัลดาราเจ้าบทบาทแห่งปีครับจะเป็นบทไหนไปไม่ได้นอกจากรำนำฮะในรำนำของเราจากละครเรื่องกระเช้าสีดานี่แหละทุกคนลงความเห็นเป็นสิ่งเดียวกันนะว่าเล่นดีมากแล้วตีบทแตกจนคนดูเกลียดกันทั้งบ้านทั้งเมืองกรีนว่ายังไงเราไปฟังครับเย้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทางมายาเอ็นเตอร์เทนอวอร์ด2022นะคะที่มอบรางวัลดาราเจ้าบทบาทแห่งปีจากละครเรื่องสีดาให้กับกรีนค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่เห็นความมุ่งมั่นนะคะและเห็นความตั้งใจจากละครเรื่องนี้นะคะกรีนก็จะตั้งใจทำงานแล้วก็ทำหน้าที่การแสดงให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผลงานของกรีนอีกหลายเรื่องต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณแฟนๆทุกคนค่ะโอ้โหแสดงความยินดีกับน้องกรีนด้วยนะครับแต่แน่นอนครับถ้าเกิดพูดถึงปีที่ผ่านมาละครเรื่องนี้ถ้าไม่พูดถึงคงเป็นไปไม่ได้ครับกับละครเรื่องวันทองฮะปังไม่หยุดจริงๆครับเพราะเมื่อค่ำคืนนี้ก็คว้ารางวัลครับละครเรตติ้งสูงสุดประจำปี2022ครับรวมถึงน้องตรงๆกิจกรครับที่รับบทเป็นพระวัยก็สามารถคว้ารางวัลครับดาราสมทบแห่งปีครับและที่สำคัญครับโอ้โหพุ่มกับเรื่องนี้ฮะพุ่มกับมือรางวัลอยู่แล้วครับพี่สันสีแก้วหล่อครับก็ยังสามารถคว้ารางวัลครับพุ่มกับละครยอดเยี่ยมประจำปี2022ได้อีกด้วยครับหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยตั้งแต่ทำโปรเจกต์กันมาก็เครียดกันมาพอสมควรตั้งแต่ทำบทจนมาตอนถ่ายก็ยังเราก็ลุ้นมาตลอดเวลาว่ามันจะได้ไหมท้ายที่สุดพอผลตอบรับมีคนดูชอบเรตติ้งดีเหมือนได้ครบทุกอย่างมันก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับการทำงานเห็นว่าคนแบบฟีดแบ็กก็ชอบละครว่าก็กลับไปดูวรรณกรรมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้ละครประสบความสำเร็จเกินกว่าที่เราคิดก็เป็นกำลังใจให้ทำงานต่อไปอะค่ะก็หวังใจว่าเรื่องต่อไปจะมีโอกาสแบบนี้อีกอยากขอบคุณนะครับแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่ผมได้รับรางวัลดาราสมทบแห่งปีนะครับจากละครเรื่องวันทองครับอันดับแรกเลยนะครับอยากขอบคุณนะครับอยากขอบคุณพี่บอยตะกลเกียรตินะครับอยากขอบคุณพี่ป้อนผิวเนนหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสผมนะครับแล้วก็นักแสดงที่เล่นละครเรื่องนี้นะครับดีใจมากๆจริงๆผมเชื่อว่าละครเรื่องนี้ถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่ประสบความสำเร็จขนาดนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่คอยโหวตคอยติดตามคอยเชียร์คอยให้กำลังใจนะครับสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับขอบคุณนะครับโอ้โหเหมือนที่ตรงๆพูดเลยพี่คิวมันเป็นรางวัลที่ทำให้ทุกคนมีกำลังใจอ่ะใช่ครับเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยนะฮะมาทางด้านของ GMM TV กันบ้างครับมีซีรีส์เรื่องนึงก่อนหน้านี้ได้รับรางวัลไปแล้วทั้งในและต่างประเทศล่าสุดกับรางวัลล่าสุดครับผมนิทานพันดาวคว้ารางวัลละครยอดเยี่ยมแห่งปีมาด้วยแล้วก็มีหนึ่งซีรีส์ครับคุณผู้ชมครับแค่เพื่อนครับเพื่อนเรื่องนี้คว้ารางวัลซีรีส์แห่งปีมาครองได้ครับแล้วคู่จิ้นสุดฮอตอย่างโอมภวัตแล้วก็ณนนท์กรพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้รับรางวัลเช่นเดียวกันแน่นอนว่ามีพี่ออฟนพนัทหรือว่าผู้กำกับของเราขึ้นมาร่วมบนเวทีด้วยครับ
ก็ดีใจมากๆครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ช่วยกันโหวตให้นะครับก็พวกเราก็ตั้งใจทำงานกันอย่างหนักเนาะแล้วก็แบบว่าทั้งทีมงานเบื้องหลังทุกคนแล้วก็นักแสดงทุกคนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากครับที่ช่วยสนับสนุนเรามาโดยตลอดครับผมครับยังดีใจเสมอครับที่มีแฟนๆรักและคิดถึงซีรีส์ของพวกเรานะครับผมยังไงก็อยู่ด้วยกันข้างๆกันนานๆนะครับดีใจมากอ่ะก็คือแบบเราไม่คิดว่าการทำงานซีรีส์ที่เราก็เป็นทาร์เก็ตเป็นวัยรุ่นเนาะแต่ว่ามีคนหลากหลายที่มองเห็นซีรีส์ที่เราทำว่ามันมีแมสเสจที่ดีมีความหมายที่ดีเราก็ให้รางวัลแบบนี้เรารู้สึกภูมิใจตื้นตันอ่ะได้อย่างหนึ่งเป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมเพราะผมแบบตั้งใจมากแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องเนี้ยผมชอบความหมายในเรื่องมากว่าจริงๆแล้วมันคือความหมายของชีวิตแหละที่จริงทุกงานนะครับมันต้องตั้งใจทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับรางวัลมันก็เป็นเหมือนกำลังใจมากกว่าที่คนดูหรือว่าคนที่สถาบันที่เขาจัดอ่ะคือเขามองเห็นจริงๆว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่ามันมีความหมายมากกว่าที่จะเป็นซีรีส์วัยรุ่นทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นโมเมนต์ที่ดีคือผมเป็นแค่แบบเด็กคนนึงเลยอ่ะที่แบบไม่มีสกิลด้านการแสดงเลยอ่ะแล้วพอวันนี้มันแบบได้รับรางวัลผมดีใจมากแล้วก็ผมดีใจที่ผมได้รู้จักพี่ออฟแล้วก็ได้ทำงานกับ GMTV ครับยอดเยี่ยมทุกรางวัลจริงยอดเยี่ยมขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลด้วยครับแล้ว6รางวัลนี้ถือว่าเป็นตัวการันตีจริงๆครับว่าผลงานคุณภาพจากในกลุ่มของ The One Enterprise ครับเราจะไม่หยุดสร้างสรรค์ผลงานดีๆแบบนี้ครับเพราะนั้นในปีนี้เองเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้ติดตามครับคอนเทนต์ดีๆฮะจากกลุ่มบริษัท The One Enterprise อย่างแน่นอนนะครับ